เอาละครับก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมสไลด์สปาร์คนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกม Minecraft อีกเช่นเคยนะครับโอเควันนี้เราจะมาทำอะไรกันนะครับวันนี้นะครับผมก็จะพาท่านผู้ชมทุกคนเนี่ยมาดูอุปกรณ์ลูกผสมนะครับ What? เรียกแบบนี้ดีป่าววะนะครับมันจะเป็นเป็นพวกเครื่องมือไม่ใช่อุปกรณ์นะครับเรียกว่าจะเรียกอุปกรณ์หรือเครื่องมือก็ได้แต่ผมจะเรียกเครื่องมือดีกว่านะครับมันจะเป็นเครื่องมือลูกผสมนั่นเองนะครับงงไม่เอ่ยนะครับเครื่องมือลูกผสมคืออะไรเครื่องมือลูกผสมเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างเช่นอะไรอ่ะอย่างเช่นพิกแอคผสมกับดาบอย่างเงี้ยนะครับก็คือจะสามารถขุดแร่ได้แล้วก็สามารถใช้เป็นอาวุธได้ในเวลาเดียวกันนะครับคือใช้เป็นดาบได้อ่ะประมาณนั้นนะครับหรือจะเป็นพวกพิกแอคผสมดาบเอ้ยไม่ใช่ผสมดาบเลยผสมพลั่วอะไรอย่างเงี้ยก็คือจะเป็นพิกแอคที่สามารถขุดแร่ได้แล้วก็ขุดดินได้ในเวลาเดียวกันนั่นเองนะครับก็จะเรียกว่าเครื่องมือลูกผสมนะครับผมเรียกงี้แล้วกันจะได้ไม่งงเนาะนะครับโอเคมันจะมีหน้าตาเป็นยังไงนะครับนี่เลยนี่นะครับไดมอนด์เพจนะครับนี่เลยนะดูจากเทคเจอร์นะครับนี่เลยนะก็จะเป็นพิกแอคนะครับเป็นพิกแอคไดมอนด์แล้วก็ตรงปลายมันเนี่ยก็จะเป็นพลั่วนั่นเองนะครับก็คือจะสามารถขุดดินได้นะครับแล้วก็สามารถขุดหินได้ในเวลาเดียวกันนั่นเองนะครับโอ้โหสุดยอดไปเลยไหมล่ะนะครับนะเป็นอุปกรณ์เครื่องมือลูกผสมนั่นเองนะครับมีอีกนะนะครับมันจะมีทั้งหมด3แบบนะครับเดี๋ยวให้ดูนี่นะครับก็จะมีประมาณนี้เนาะนะครับก็จะมีเป็นเดี๋ยวหยิบให้ดูแป๊บนึงอันนี้ก็จะเป็นพิกแอคใช่ป่ะพิกแอคตรงปลายเป็นพลั่วอันนี้ตรงปลายเป็นขวานอันนี้เป็นขวานผสมอะไรวะเดี๋ยวผสมอะไรวะขวานผสมดาบเหรอหรืออะไรเอ๊ะอันนี้ไม่รู้แฮนะครับไม่เป็นไรนะครับโอเคมาก็เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับก็ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปนี้กันเนี่ยก็อย่าลืมฝากกระทืบไลค์คลิปนี้ถึง5หรืออะไรขึ้นไปนะครับโอเคมาดูกันเลยแล้วกันเนาะนะครับมาก็จะเหมือนพวกเครื่องมือปกติทั่วไปนะครับก็คือมันจะเหมือนตรงที่ว่ามันจะเป็นระดับอ่ะนะครับเนี่ยเป็นไม้เป็นหินเป็นเหล็กเป็นทองเป็นเพชรนะครับเรียงกันไปดิระดับอ่ะเดี๋ยวผมเสกอาหารแป๊บนึงคุกอะไรวะคุกเก็ตบีฟ64อ่ะโอเคเดี๋ยวเริ่มจากนี่ก่อนเลยเริ่มจากไม้ก่อนเลยแล้วกันเนาะนะครับอ่ะวูดเดนแซกเหรอเอาไว้ทำอะไรวะมันเหมือนขวานใช่ไหมมันเหมือนขวานผสมอะไรวะดูเท็กเจอร์ดิมันเหมือนนึงอะมันเหมือนขวานผสมผสมดาบก็ไม่ใช่อ่ะมันเหมือนขวานผสมอะไรวะเดี๋ยวลองตัดไม้ดูนะครับอันนี้บอกไม่ถูกว่ามันเป็นขวานผสมอะไรผมบอกไม่ถูกอะโอเคมันไอ้นี่ได้วะเดี๋ยวมันขุดหินได้ปะวะเดี๋ยวต้องลองแป๊บนึงขุดหินอะได้ปะวะอ๋อได้โอเคอันนี้ก็จะเป็นเครื่องมือลูกผสมนะครับลึกเป็นผสมขวานกับพิกแอคนั่นเองโอเคนะเหมือนอันนี้ก็เหมือนกันใช่ไหมแปลกจังเลยนะครับแค่รูปร่างมันไม่เหมือนกันหรือเปล่าวะแต่เอาเป็นว่ามันสามารถขุดหินได้นะครับแล้วก็ตัดไม้ได้แต่ไม่สามารถขุดดินได้นะครับดินเรามาขุดเองได้มั้งเนี่ยเอามือเปล่าตีก็ได้ละอันนี้จะตัดไม้ได้แล้วก็ขุดหินได้นั่นเองนะครับโอเคมาอันนี้ก็จะคล้ายๆกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นเพ็กซ์เหรอไม่รู้นะครับอันนี้ก็จะเป็นพิกแอคผสม
ผสมขวานนั่นเองครับก็จะสามารถขุดแร่ได้ขุดหินได้ตามปกติแล้วก็จะตัดไม้ได้นะครับดาเมจก็อยู่ที่4ทุกอย่างเลยใช่ไหมอุปกรณ์เพชรก็ดาเมจ4วะโอ้โหมันจะปลอดไปไหนวะน่ะนะครับขวานเหล็กยังดาเมจได้กว่าเลยนะโอเคอันนี้ตัดไม้ได้นะครับปึ๊บเห็นป่ะนี่เลยครับจึ๊บจึ๊บโอเคโอเคมาโอเคนะครับต่อมาก็จะเป็น Wooden Plate อันนี้ก็จะเป็นเป็นพิกแอคผสมกับพลั่วนั่นเองนะครับก็อย่างที่ให้ดูกันไปนะครับก็จะสามารถขุดดินได้แล้วก็จะไอ้นี่ได้ขุดหินได้นะครับเห็นป่ะปึ๊บจึ๊บนี่ครับโอเคโอเคเสร็จแล้วมาต่อมาก็จะเป็นเหล็กใช่ไหมเป็นดินก่อนเป็นหินก่อนต่อมาก็จะเป็นหินก่อนนะครับโอ้ทำไมมันขุดเร็วจังวะขุดเร็วนะครับขุดหินขุดเร็วอ่ะดูดิจึ๊บจึ๊บเห็นปะนะครับขุดขุดเร็วเลยโอเคเดี๋ยวลองขุดดินดูเร็ว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 ขุดหินเอ้ยขุดดินคนเร็วอ่ะเหลือคนเร็วเลยจึ๊บ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 โอเคมาต่อมาก็จะเป็นผสมกับไอ้นี่ใช่ไหมผสมกับพิกแอคแล้วก็ขวานนะครับลองดูตัดไม้ก็จะเร็วนะครับแต่ขุดดินไม่เร็วเพราะมันไม่ได้ผสมกับพวกนะมันไม่มีผสมกับไอ้นี่หรอวะผสมกับไอเสียมอ่ะนะครับน่าจะมีผสมกับเสียมนะน่าจะดีนะแบบไม่ต้องมาเนี่ยไม่ต้องมานั่งคราฟเสียมอ่ะนะครับโอเคครับมาต่อมาก็จะเป็นเหล็กนั่นเองนะครับเป็นเหล็กเดี๋ยวลองขุดดินดูไปไงเริ่มเร็วแล้วจึ๊บ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 โอเค นี่ครับขุดดินค้นเร็วนะครับโอเคมาเดี๋ยวลองขุดหินดูขุดหินก็เร็วอ่ะเฮ้ยเราม้ามาจากไหนวะนะครับขุดหินก็เร็วนะบอกให้โอ้ยไอได้ตลกแล้วตลกแล้วโอเคมาต่อมาก็จะเป็นขวานผสมกับพิกแอคใช่ไหมโอเคขวานผสมพิกแอคมาจึ๊บโอเคก็จะตัดไม้เร็วกว่าเดิมนะฮะปึ๊บนี่เลยโอเคอันนี้ก็เหมือนกันครับโอเคขุดดินเอ้ยขุดหินเดี๋ยวว่าโอเคขุดหินก็เร็วนะครับมาโอเคมาครับอันนี้น่าจะพังเร็วนะดูทรงแล้วน่าจะพังเร็วกว่าปกติเพราะว่ามันเป็นทองนะครับโอเคมาโหกี่ทีพังวะเนี่ยเดี๋ยวเปลี่ยนที่ดีไหม
ปลี่ยนที่ดีกว่าเออไปฝั่งนู้นบ้างนะครับโอเคโอ้ยัดแค่ขุดโคตรโอ้โคตรหินโคตรเร็วอ่ะเห็นป่ะแต่พังเร็วแค่นั้นแหละโอ้แม่งขุดโคตรเร็วอ่ะเร็วกว่าไดมอนด์มั้ยเนี่ยเดี๋ยวรู้สึกว่าจะเร็วกว่าไดมอนด์นะครับแต่ก็พังเร็วกว่าไดมอนด์น่ะที่รู้อ่ะโอ้ตัดไม้ก็เร็วด้วยเว้ยธรรมดาที่ไหนล่ะเออธรรมดาที่ไหนจึ๊บโอ้ตัดเอ้ยเอาพังแล้วเหรอโอเคโอ้โหไม่เหมาะกับการขุดดินนะเพราะว่ามันพังเร็วถ้าขุดหินก็พอได้อยู่แต่ผมว่ามันไม่เหมาะกับการใช้งานเลยมากกว่าป่ะมันพังง่ายเกินมันไม่ทนเลยอ่ะอืมนะครับไม่ทนเอาซะเลยโอเคเอ้ยเดี๋ยวลองน่าจะขุดดินหินเร็วนะแถวนี้ก็ไม่มีหินอีกโอ้จบแล้วโอเคมันก็จะคล้ายๆกันนั่นแหละมันตัดไม้ได้ใช่ป่ะเออขนาดไม้ไม่ยังก็ยังตัดเร็วอ่ะโอเคโอเคครับอันสุดท้ายมาก็จะเป็นเพชรอันนี้น่าจะทนสุดแล้วแหละจาก4อันดับไม่ใช่4อันดับดิ4อย่างที่ผ่านมาเมื่อกี้นะครับก็จะมีไม้หินเหล็กแล้วก็ทองนะครับอันนี้น่าจะทนสุดแล้วเพราะมันเป็นเพชรไงเออนะครับโอเคขุดเร็วด้วยเว้ยธรรมดาให้ไหนล่ะนะครับจึ๊บจึ๊บจึ๊บโอ้โหเริ่มมืดแล้วว่ะนี่ผมปรับแสงยังเอาปรับแล้วเหรอโอเคแต่ทุกอย่างน่าจะตัดไม้ได้ไหมเอ้ยอันนี้มันตัดไม่ได้เนี่ยว่ะโอเคมันก็ได้อย่างเสียอย่างได้อย่างเสียอย่างนะครับแต่อันนี้ก็จะขุดหินได้แล้วก็ตัดไม้ได้นะครับโอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับม็อดอุปกรณ์เครื่องมือลูกผสมนั่นเองนะครับก็คือจะเอามารวมกันนั่นเองนะครับส่วนวิธีการคราฟก็ไปดูในเว็บนะครับหรือว่าถ้าไม่มีก็ไปโหลดม็อดคราฟติ้งไกด์มาแล้วกันเนาะนะครับโอเคก็ใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับโอเคสำหรับวันนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ